นี้มีป้ายมาติดแล้วครับบริเวณริมทางถนนพระราม6นะครับก็มีป้ายมาติดแล้วว่าห้ามแม้ผู้ใดเข้ามาประกอบกิจการบุกรุกต่อเติมพักอาศัยหรือดำเนินการใดๆที่เป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตจากรฟท.นะครับผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกเชิญออกนอกพื้นที่และถูกดำเนินคดีฐานบุกรุกตลอดจนฐานความผิดอื่นทางแพ่งและอาญาที่เกี่ยวข้องต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยที่นี่ชุมชนบุญร่มใสครับติดกับฝั่งถนนพระราม6ครับแต่ที่เห็นนั้นก็คือเดิมครับเล้ากงเล้าไก่ก็อยู่เหมือนเดิมสุ่มไก่ก็วางมีเสื้อผ้าด้วยเสื้อผ้ายังตากอยู่คนก็ยังอยู่อาศัยตามปกติครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงวันนี้วันศุกร์ที่8นะเมษายน2565นี่ชุมชนบุญร่วมใจครับแล้วก็มีป้ายมาติดประกาศแล้วด้วยห้ามบุกรุกนะฮะจะฟ้องร้องแต่ว่าก็อย่างที่เห็นครับเหมือนเดิมวันนี้ที่เข้ามาก็มีผู้สมัครแข่งขันนะครับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้ามาหาเสียงด้วยที่นี่ชุมชนบุญร่มใสครับสถานการณ์ก็ตามเดิมเหมือนเดิมครับเล้ากงเล้าไก่เสื้อผ้าอยู่กันเหมือนเดิมส่วนป้ายประกาศนั้นก็ติดช่วงริมถนนนะฮะเพิ่งมาติดใหม่ๆเลยดูน็อตนะครับเพิ่งจะมาติดใหม่ๆนะฮะที่ป้ายนะครับป้ายของรฟท.ยังใหม่อยู่เลยติดใหม่ๆนะครับจะมีคนมาอ่านไหมครับเนี่ยอยู่ที่บริเวณที่หยุดรถพญาไทเสียงรถยนต์บิดกันแรงเหลือเกินที่นี่เป็นชุมชนบุญร่มไทรเหมือนเดิมครับหลังจากพ้นกำหนดแล้วก็มาดูอีกทีหนึ่งทุกอย่างยังเหมือนเดิมครับปกติขยะผู้คนยังอยู่อาศัยริมทางเหมือนเดิมหมดทุกอย่างครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตผู้คนริมทางก็เหมือนเดิมครับอันนี้7:30 นครับนี่ก็เป็นวิถีชีวิตที่ยังอยู่คู่กับชุมชนนะครับส่วนผู้คนนั้นก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่มีการโยกย้ายถ่ายเทคนที่อยู่ก็อยู่คนที่ไปก็ไปแล้วนะฮะ
ก็อัปเดตเพียงเท่านี้ครับวันนี้วันที่7เมษายน2565 17:30 น.ที่ชุมชนบุญร่มไทรครับแล้วก็บริเวณที่หยุดรถพญาไทวันนี้ก็สวัสดีครับ